แล้วครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านอันนี้เราอยู่ที่วัดนครปฐมพระปฐมเจดีย์นะครับกิจกรรมลงหอกสุขภาพอนาคตพลังงานบริสุทธิ์รักษาสุขภาพวันที่26อาทิตย์ที่26 2561นะครับผมไม่ต้องบอกว่าตอนนี้ก็ร้อนแรงเหลือเกินนะครับอากาศค่อนข้างที่จะร้อนดูเด็ดเผ็ดมันมากนะครับเห็นเด็กกำลังโกยความร้อนนะครับดูบรรยากาศในช่วงบ่ายวันนี้นะครับก็เป็นวันที่4แล้วที่ผมรู้สึกว่าวันนี้เราเปลี่ยนจุดก็คือ3วันนี้ก็เป็นพระนั่งเกล้านะครับส่วนวันนี้ก็นครปฐมนะครับบอกให้เองจะไปจับอย่างอื่นอีกนะครับบอกให้ประคองคนก็จะไปจับอย่างอื่นนะครับมีน้องๆอาสาสมัครนะครับเข้ามาช่วยเหลือนะครับเป็นอาสาพื้นที่นะครับแล้วก็มีนักวิชาการรุ่นใหญ่นะครับเป็นอาสาสมัครรุ่นใหญ่เข้ามาช่วยเหลือนะครับโดยการนำทีมของคุณครูปนัดดาซึ่งไม่ใช่ปนัดดาแรงวุฒินะครับยังอุ่นหนาฝาข้างนะครับยังไม่หนีหายกลับกันไปไหนทั้งที่มีความร้อนสูงขนาดนี้นะครับติดตามเฝ้าชมและสถานการณ์ได้ที่ Facebook Face Live นะครับลูกหมอกสุภาพอนาคตสวัสดีครับ